นายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำคาดว่าช่วงบ่ายราคาทองคำอาจลดความผันผวนลงหลังผลการลงประชามติให้สหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU มีความชัดเจนจากคะแนนที่หนุนให้ออกจาก EU มีมากกว่าและผลอย่างเป็นทางการก็ได้ออกมาแล้วต่างจากช่วงเช้าที่คะแนนสูสีจึงดันราคาทองคำให้สูงขึ้นแต่ที่ระดับ 1,342 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าจึงดันให้ราคาขายในประเทศแตะจุดสูงสุดที่บาทละ 22,400 บาทแต่เบื้องต้นคาดว่าจะยังไม่น่าใช่ราคาสูงสุดของปีนี้พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ตลาดยังไม่มีนะรอพรุ่งนี้อีกทีคืนนี้ยังมีตลาดทั้งโลนทั้งตลาดนิวยอร์กมีแต่ว่าไม่น่าจะขึ้นเยอะแล้วมีกำไรทำกำไรไว้ก่อนนะดีทั้งนี้คาดว่าผลกระทบจากการลงประชามติครั้งนี้อาจมีผลต่อราคาทองคำนานต่อเนื่อง 3-4 วันและถึงแม้สหราชอาณาจักรจะออกจากการเป็นสมาชิกของ EU แล้วก็ไม่อาจทำให้ราคาทองคำสูงไปมากกว่านี้ได้เนื่องจากตั้งแต่ต้นปีราคาทองคำก็ปรับขึ้นมากกว่าร้อยละ10ขณะที่ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนยังทยอยนำทองคำออกมาขายตามร้านทองในย่านเยาวราชอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่เป็นผู้ที่รอจังหวะให้ราคาทองคำสูงกว่าบาทละ 22,000 บาท